ครับขณะเดียวกันแน่นอนฝั่งคนที่อาจจะสนับสนุนพักก้าวไกลเห็นแนวโน้มอย่างที่เห็นก็มีการพูดจากันมากมายตลอดทั้งคืนที่ผ่านมารวมถึงโซเชียลก็มีการทวงถามท่าทีของพักเพื่อไทยไปอ้างอิงเมื่อปีที่แล้วนู่นอ่ะ16มิถุนายน2565นะคะเป็นโพสต์ของพักเพื่อไทยเองค่ะ โพส์เอาไว้แบบนี้ไปศรีสะเกตไล่หนูตีงูเหา่าแล้วก็เขียนเอาไว้ในบรรยายของพักเพื่อไทยเองเลยนะคะหนูกับงูไปคุยอะไรลับหลังประชาชนคนเห็นกันทั้งประเทศและที่ว่าจะแลนสไลด์ทั้งจังหวัดสีสะเกตถามเพื่อไทยกับประชาชนหรือยังใครจะกินกล้วยเพื่อไทยไม่สนแต่เสาร์ที่18มิถุนายนนี้ครอบครัวเพื่อไทยจะขอไปศรีสเกตพบปะ,ะพี่น้องประชาชนก็ประมาณว่าท่านผู้ชม มันเคยมีงูเห่าในนามเพื่อไทยในอดีตที่ออกไปอยู่กับภูมิใจไทยตอนนั้นก่อนจะตั้งแต่ก่อนเลือกตั้งไปศรีสะเกดไปไล่หนูแล้วก็ตีงูเหา่าคุณอุงอิงก็ไปด้วยนะคะตอนนั้นนั่นก็เหมือนกับเป็นการหยิบยกขึ้นมากดดันพักเพื่อไทยหรือไม่ประการใดอันนี้เป็นภาพใหญ่ของการเบือง